ส่วนเหตุการณ์นี้ไปดูเรื่องพฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่หน่ายใจเหลือเกินนะคะใครเจอแบบนี้เพื่อนบ้านชอบเมาแล้วก็ส่งเสียงดังด้วยนะคะล่าสุดเพื่อนบ้านคนนี้เจอดีค่ะเพราะว่าเจอเพื่อนบ้านเนี่ยมาถามเลยค่ะด้วยเสียงเข้มว่าเสียงดังทำไมเท่านั้นแหละพฤติกรรมเปลี่ยนเลยค่ะมือไม้อ่อนเลยลองไปดูค่ะพอมาพี่ครับพอแล้วเสียงดังครับผมขออยากฆ่าผมนี่แหละใครจะฆ่าพี่คนอยู่ที่สีชมพูนี่แม่ขออยากฆ่าผมนี่แหละผมไม่อยากแต่งงานพี่เป็นไรเส้นมวยหรือว่ายังไงไม่ใช่ครับพี่ผมขอโทษพี่ผมที่ทำกดเวแกมนี่ผมผิดพี่อยู่ห้องนี้เหรอครับผมขอโทษพี่กันแล้วไม่เป็นไรพี่ลุกขึ้นเลยไม่เกี่ยวมันเสียงดังห้องไม่ใช่ด้วยนะพี่ไม่อยากทะเลาะไม่ใช่กับพี่หรอกคุณผู้ชมว่าสถานการณ์มันพลิกเพราะอะไรถ้าการยืนเท้าเอวของเพื่อนบ้านหรือว่ารอยสักเต็มตัวของพี่เขานั่นน่ะสิหรือน้ำเสียงที่มันเข้มเห็นแล้วแบบโหเล่าอ่อนลิดเลยครับนะเปลี่ยนไปเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคงเห็นเป็นการสนทนาบางช่วงบางตอนนะชายสองคนเขาก็เป็นเพื่อนบ้านอยู่ร่วมอพาร์ตเมนต์เดียวกันนี่แหละค่ะชายที่สักลายใส่เสื้อกางเกงลายดาวนี่นะคะก็ออกมาถามเพื่อนบ้านคนที่ก่อเหตุซึ่งเป็นชาวเมียนมากางเกงลายขวางแดงดำขาวที่อยู่ชิดกำแพงเนี่ยถามว่าเนี่ยเองอะเสียงดังทำไมครับถามแบบเสียงเข้มเลยนะแล้วจากก่อนหน้าจะถ่ายคลิปนี้นะคะคนที่เมาเนี่ยอู้เสียงดังมากคุณผู้ชมโวยวายแล้วก็เคลี้ยงขวดเหล้ากระจายแตกตรงพื้นทางเดินหน้าห้องรบกวนนะคะลูกบ้านคนอื่นมากๆเลยซึ่งตามน้ำเสียงของชายที่สักลายนะคะเพื่อนบ้านคนที่เขาไม่ได้เมาเนี่ยก็ถามแบบเข้มเลยเหมือนจะเอาเรื่องละชายอีกคนที่เคยเมาโวยวายเสียงดังเสียงอ่อนเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นไหมตอนแบบว่ารีบไหว้ขอโทษทันทีนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ระบุพิกัดมานะคะครับแหมพฤติกรรมแบบนี้ก็ต้องเจอเพื่อนบ้านเข้มหน่อยแหละจะได้คุมกันอยู่นะถูกต้องครับอยู่ด้วยกันหลายคนก็ต้องเกรงใจกันใช่ให้เกียรติกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ